าการของนิ้วเท้าล็อกนะคะและปลายประสาทเสื่อมเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งนะคะเป็นโรคหนึ่งเลยแหละค่ะที่พบในผู้ป่วยสูงอายุรวมถึงผู้ป่วยเบาหวานค่อนข้างสูงนะคะและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นด้วยนะคะอาการเหล่านี้นะคะบางครั้งสงสัยว่าทำไมถึงเสื่อมก่อนจะเสื่อมเนี่ยจะเกิดจากอาการอักเสบมาก่อนและรู้ได้อย่างไรว่าอักเสบอาการดูง่ายมากค่ะเช่นเราจะรู้สึกชาบริเวณปลายเท้าปลายนิ้วเท้าอาการลักษณะนี้มาเยือนเมื่อไหร่และมาบ่อยๆนะคะให้สันนิษฐานเลยว่าเราเริ่มมีอาการผิดปกติของร่างกายกันแล้ววันนี้ค่ะนุเลศนำการฝึกโยคะในการบำบัดนะคะป้องกันโรคนิ้วเท้าล็อกและปลายประสาทเสื่อมมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันนะคะเอามือทั้งสองข้างค่ะวางด้านหลังนะคะเป็นการช่วยพยุงตัวค่ะนิ้วเท้านะคะวางสบายๆขยับให้ก้นทั้งสองข้างแนบชิดติดพื้นค่ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าท่านี้ทำได้หรือเปล่าหลายๆท่านที่ไม่เคยฝึกเลยในการควบคุมการทำงานของนิ้วเท้าอาจจะรู้สึกยากไปนิดนึงแต่หัดเป็นประจำค่ะก็จะทำได้นะคะหายใจเข้านะคะให้กางนิ้วเท้าออกค่ะหลายคนอาจจะกางไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกไปแล้วหายใจออกค่ะให้กดเป็นการส่งความรู้สึกนะคะควบคุมการทำงานของปลายประสาทค่ะแล้วหายใจเข้านะคะกางออกค่ะกางออกพร้อมกระดกเท้าขึ้นด้วยค่ะหายใจออกค่ะกดปลายเท้าลงค่ะลดลงค่ะหายใจเข้านะคะให้เรากระดกเท้าขวาขึ้นและกดปลายเท้าซ้ายลงค่ะหายใจเข้าออกนะคะในขณะที่ค้างท่าให้หายใจเข้าออกต่อเนื่องนะคะเราจะไม่กลั้นลมหายใจค่ะลดลงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้านะคะให้กระดกขาซ้ายขึ้นกดปลายเท้าขวาลงค่ะเราจะทำซ้ำนะคะในลักษณะแบบนี้ประมาณ 3-5 รอบนะคะลดลงค่ะหายใจเข้าค่ะเปลี่ยนข้างค่ะกระดกขวาและกดปลายเท้าซ้ายลงค่ะสังเกตนะคะเข่าจะไม่งอนะคะให้ดึงเข่าตึงลักษณะแบบนี้นะคะจะช่วยในการบริหารข้อเข่าไปในตัวด้วยนะคะเป็นการป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเรางอลักษณะนี้นะคะเราจะไม่ได้บริหารข้อเข่านะคะลดลงค่ะหายใจเข้านะคะกระดกเท้าซ้ายและหายใจออกกดปลายเท้าขวาค่ะกระดกขึ้นมากๆถ้าใครรู้สึกเหมือนจะเป็นตะคริวนะคะให้ผ่อนลงได้นะคะในระดับที่สบายค่ะสำหรับผู้ฝึกใหม่อาจจะมีอาการรู้สึกเหมือนกับลักษณะจะเป็นตะคริวได้เพราะว่าในขณะที่เราเกรงกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมักจะกลั้นลมหายใจเพราะฉะนั้นในการฝึกโยคะนะคะพยายามหายใจต่อเนื่องอย่ากลั้นลมหายใจค่ะลดลงค่ะรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้านะคะกระดกขาขวาและหายใจออกกดปลายเท้าซ้ายลงค่ะลดลงค่ะเดี๋ยวเราจะกระดกเท้าทั้งสองข้างขึ้นในลมหายใจเข้านะคะหายใจเข้าค่ะกระดกเท้าขึ้นค่ะเห็นไหมคะจะเกิดอาการเกร็งบริเวณต้นขาน่องไปจนถึงเท้านะคะแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆไว้ค่ะกระดกข้างไว้ค่ะหายใจเข้านะคะยืดตัวขึ้นด้วยและหายใจออกผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติค่ะแล้วหายใจเข้าหายใจออกกดปลายเท้าทั้งสองข้างลงค่ะส้นเท้าแนบชิดติดพื้นค่ะแล้วหายใจเข้าออกไว้ค่ะสังเกตดูเวลาที่กดปลายเท้านะคะตุนจะไม่ได้กดแต่ปลายเท้าอย่างเดียวยังจะงุ้มนิ้วทั้ง5นิ้วค่ะกดลงไปด้วยเป็นการยืดนิ้วเท้าไปในตัวนะคะยืดข้อเท้าได้ด้วยค่ะอยู่กับลมหายใจตัวเองค่ะผ่อนคลายสัก5รอบลมหายใจค่ะลดลงค่ะเดี๋ยวเราจะบริหารข้อเท้ากันสักเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางซ้ายค่ะช้าๆค่ะอ
สัก5รอบลมหายใจค่ะครบ5รอบแล้วค่ะหมุนกลับค่ะเห็นไหมคะในขณะที่หมุนเนี่ยนิ้วเท้าเราจะขยับหมุนขึ้นนิ้วเท้าขยับขึ้นหมุนลงนิ้วเท้ากดลงค่ะลดลงค่ะนั่งบนส้นเท้าค่ะถ้านั่งได้นะคะให้นั่งบนส้นเท้าถ้านั่งไม่ได้รู้สึกเจ็บบริเวณถ้ากดลงไปเงี้ยจะเจ็บข้อเท้ามากก็ให้กางออกเล็กน้อยก็ได้ค่ะให้นั่งอยู่ในระหว่างช่องว่างนะคะแล้วเอาหมอนมารองค่ะท่านี้นะคะจะช่วยในการยืดบริเวณนิ้วเท้าและข้อเท้าได้เป็นอย่างดีนะคะเอามือทั้งสองข้างวางเป็นรูปถ้วยค่ะแล้วหายใจเข้านะคะให้ยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นสาเหตุที่เราวางมือเป็นรูปถ้วยไม่วางในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราวางแบบนี้แล้วฝึกโยคะไปบ่อยๆเราจะเกิดอาการเจ็บบริเวณข้อมือและก็นิ้วได้เพราะฉะนั้นเป็นการรูปถ้วยค่ะบางคนน่ะที่เส้นตึงมากจะไม่สามารถยกได้เราใช้หมอนเป็นตัวช่วยค่ะวางบนหมอนก็ได้นะคะให้รู้สึกสบายขึ้นพอวางไปสัก3รอบลมหายใจแล้วให้ค่อยๆพยายามยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยการงอศอกไปข้างหลังค่ะและอยู่กับลมหายใจเข้าออกตัวเองค่ะหายใจเข้านะคะยืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะขมวดท้องชิดติดแผ่นหลังค่ะจะรู้สึกนะคะตอนนี้จะเริ่มรู้สึกตึงที่ข้อเท้ากันแล้วนะคะและหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดลงค่ะเหยียดเท้าทั้งสองข้างออกค่ะแล้วสะบัดขาเล็กน้อยเป็นการผ่อนคลายค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการโยคะบำบัดป้องกันอาการนิ้วเท้าล็อกและป้องกันการเสื่อมค่ะของข้อเท้าค่ะ